แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒน์นะครับผมคุณเรสซิเดนต์อีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะจิรายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรนะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในวันนี้อยากเล่าของเรากลับมากันอีกแล้วก็มีเรื่องคันปากอยากจะเล่ากันนะครับผมนะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะครับคลิปอยากเล่านี่เป็น EP ที่2นะหรือเป็นคลิปที่2แล้วกันเราไม่เรียกว่า EP กันเป็นคลิปที่2ของคลิปอยากเล่านะครับผมอยากเล่าจะเป็นคลิปที่แบบบอกตรงว่ามันก็ไม่ได้มีแก่นสารหรือไม่ได้อ้างอิงจากอะไรมาตรงๆนะครับผมเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าครับนะที่เรามองเห็นแล้วเราอยากจะเล่านะครับในวงการการ์ดหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการ์ดนะครับเราเลยทำเป็นคลิปว่าอยากเล่านั่นเองนะครับผมในวันนี้ครับอยากเล่าของเรานะครับผมมันเริ่มมาจากเจ้าชุดนี้ครับชุดนี้นะครับผมใครเห็นหลายๆคนอาจจะจำได้นะครับว่ามันเป็น2คานนะครับแรกหรือว่าเป็นชุดแรกสุดที่ออกของแวนการ์ดนะครับในเวอร์ชั่นภาษาไทยนี่คือเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับ 5-6-7 ปีที่แล้วก็ว่าได้นะครับโดยเจ้า2คานเนี่ยก็จะมีในส่วนของรอยัลพาลาดินแล้วก็คาเงโรนั่นเองนะครับโดยธีมของรอยัลพาลาดินนะครับก็จะเป็นอัศวินนะครับสีขาวนะครับผมแล้วก็คาเงโรเป็นมังกรสีแดงที่ใครหลายๆคนต่างอยากได้มาครอบครองทั้งคู่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันเลยโดยวันนี้เรื่องจะเกิดขึ้นจากเจ้าคาเงโรนี่แหละการ์ดนี้นะครับผมนะเกิดอยู่ในแคนของคาเงโรนั่นเองนะครับซึ่งมันออกมาแค่1ครั้งเท่านั้นโดยไม่มีการออกซ้ำในบล็อกอื่นๆนะครับนั่นคือดราก้อนมองโกคูนั่นเองนะครับถามว่าดราก้อนมองโกคูเป็นประเด็นยังไงในชุดนี้นะครับดราก้อนมองโกคูครับเราอ่านชื่อกันอีกครั้งครับผมโกคูแล้วก็ดูที่ภาพอาร์ตมันนะครับเป็นตัวผู้ชายนะครับผมใส่หมวกนะครับเหมือนใส่หมวกแก๊ปนะครับผมแล้วก็มีกระบองครับหลายๆคนมองแล้วก็น่าจะรู้กันเลยสำหรับคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยที่ได้ดูกันนะครับโกคูนั่นก็คือซุนหงอคงนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าชื่อโกคูเนี่ยมันอาจจะไปซ้ำกับในนิยายหรือการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับนะทำให้เราเฮ้ยมันเป็นตัวขนาดนี้มันเป็นตัวที่เทพขนาดนี้มันจะมาอยู่ในเกมการ์ดเกมแวนการ์ดอย่างนี้เลยโอ้โหการ์ดเกมแวนการ์ดนี่ได้ดึงเนื้อเรื่องของอันอื่นมานะครับนอกจากมังกรที่อยู่ในคาเงโรแล้วก็มีเจ้าโกคูนะครับผมแต่นะครับผมพอเรารู้ว่าเรื่องมันคือโกคูเราก็ต้องกลับมาดูที่ต้นเรื่องมันคือเรื่องของไซอิ๋วนั่นเองนะครับไซอิ๋วครับผมเป็นนิทานนะครับหรือว่าเรียกเป็นหนังจีนก็ได้ในตามที่คนไทยรู้ครับโดยไซอิ๋วเนี่ยเป็นเรื่องราวการเดินทางไปชมพูทวีปของพระถังซัมจั๋งนะครับผมแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับอย่างน้อยๆก็3คนที่เราจำกันได้นะครับผมนะคนแรกก็คือหงอคงนั่นเองนะผลที่สองคือตือป้อยไก่นะครับที่เป็นหมูผลที่3ก็คือตัวเจ๋งคนที่มีหนวดเขาเยอะลุงลังนี่แหละนะครับโดยทั้ง3คนก็เป็นผู้ติดตามของพระถังซัมจั๋งนะครับเดินไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปนะครับหรือว่าอินเดียนั่นเองนะครับผมโดยต้องบอกก่อนว่าธีมไตอิ๋วไม่ใช่ธีมใหม่อะไรนะครับมีการ์ตูนเรื่องที่เอาธีมนี้ไปทำหลักๆเลยก็มีอย่างดราก้อนบอลซึ่งเป็นการ์ตูนเรียกว่าระดับตำนานนะครับผมเรื่องนึงเลยก็ว่าได้ดราก้อนบอลนี่เอาเรื่องของไตอิ๋วทั้งเรื่องมาโปะเอาไว้นะครับนะใครที่ไปลองดูสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าดราก้อนบอลนี่แหละมันจะมีธีมความเป็นไตอิ๋วในเรื่องอย่างมากนะครับผมนะก็เป็นเรื่องนึงครับที่อิงมาจากไซอิ๋วตรงๆแต่เรื่องราวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการเดินทางเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะโปะมาจากดราก้อนบอลเลยนะครับตัวละคร1ตัวครับที่เทพมากๆนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นปุ๊บเราก็พอจะรู้กันเลยว่าเป็นใครนะครับนั่นคือหงอคงนะครับหรือในการเมื่อกี้เรียกว่าโกคูนะครับหรือในชื่อฝรั่งครับนะแล้วก็มีหนังแยกเป็นของตัวเองนี่อย่าง Monkey King นะครับซึ่งเจ้าตัวละครเนี้ยความเทพมันอยู่ในสเกลแบบว่าโอ้โหเทพมากฆ่าไม่ตายนะครับนะสู้กันแบบโอ้โหอุตลุดนะครับยังไงก็ฆ่าเจ้าลิงตัวนี้ไม่ได้สักทีนะครับซึ่งเจ้าลิงนี่แหละนะครับนะก็เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นไอคอนของหนังเรื่องไซอิ๋วที่ดีเลยนะครับนะจะถามว่าเทพมากแค่ไหนและมันมีชื่อเสียงมากแค่ไหนนะครับก็ต้องดูครับผมอย่างในเกมโอโรชิวอริเออร์ภาค2นะครับก็มีการเพิ่มตัวละครที่ชื่อว่าซุนหูกงนะครับหรือว่าซุนหงอคงนั่นแหละนะครับเข้าไปในเกมนะครับเอาจริงๆมันก็คือเจ้าหงอคงลิงตัวนี้นั่นเองนะครับผมและก็ล่าสุดครับอย่าง SD Gundam นะครับในชุดของ World Hero ก็ยังออกตัวของหงอคงออกมาอีกเช่นกันนะครับสรุปว่าเจ้าโกคูหรือเจ้าหงอคงเนี่ยมันคือไอคอนิกของหนังเรื่องไซอิ๋วเลยนะครับเท่ากับว่าการที่เราเห็นหงอคงมา
นะครับในการ์ดแวนการ์ดในแคนคาเงโรได้นะครับเราก็ยังสงสัยต่อว่ามันจะมีคนอื่นไหมนะครับแต่ในช่วงแรกต้องบอกได้ว่าเราก็แค่คิดแล้วก็สงสัยว่ามันจะมากันทุกคนไหมนะครับในใบที่เราเห็นได้ชัดก็คือเกนโจเป็นฮิลทิกเกอร์ใบแรกๆของคาเงโรเกนโจมีลักษณะรูปร่างคือนักบวชนะครับถ้าเห็นก็คือนักบวชเนี่ยมันจะเป็นนักบวชทางนิกายของฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะแต่งตัวไปในทางนี้นะครับโดยเกนโจเนี่ยนะครับมันก็มีข้อสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันมีโกคูแล้วอะเกนโจเนี่ยคือพระถังซัมจั๋งหรือเปล่าเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ด้วยอะไรต่างๆของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าเขาจะถือกับจะเรียกว่าไม้เท้าก็ได้นะครับผมนะแล้วก็แต่งการแต่งตัวจะเป็นในสไตล์นี้เราบอกมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ตีว่าจะเรียกว่าฮิวพระถังซัมจั๋งก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็มีใบต่อมาครับใบนี้คือใบที่คุ้นเคือกว่าใบเกนโจเมื่อกี้อีกนั่นคือโกโจนั่นเองดราก้อนมองโกโจนะครับซึ่งดราก้อนมองโกโจก็เป็นอีกใบหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าเจ้าใบนี้มันคือหนึ่งในผู้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับพระถังซัมจั๋งอย่างซัวเจ๋งหรือเปล่าก็ได้แค่คิดเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคอนเฟิร์มว่าอาร์ตเวิร์กมันจริงๆคืออะไรนะครับนะและรวมไปถึงตัวสุดท้ายครับกับตัวนี้ที่เรียกได้ว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามีการมีอยู่ของมันด้วยเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อ3ใบแรกมันจะอยู่เมื่อตอนต้นๆของเรื่องแวนการ์ดทั้งหมดแต่ใบเนี้ยมันจะออกมาในช่วงของปลายซีซั่นที่4นะครับนะก็เป็นรูปของปีศาจหมูนะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าเราแทบไม่รู้เลยว่ามีใบนี้อยู่นะครับจนครับแวนการ์ดออกมาถึงชุด LD02 Legendary Deck ของไคโทชิกิชุดนี้นั่นเองมีการรีพริ้นมีการรีอาร์ตนะครับผมต้องเรียกว่ารีอาร์ตแล้วกันนะครับเรียกว่ารีพริ้นไม่ได้ยูนิตดังๆของคาเงโรในยุคแรกเริ่มเกือบทุกตัวมาไว้แล้วก็เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนอะไรไปตามยุคตามสมัยนะครับโดยเจ้าชุดนี้แหละที่ทำให้เรารู้ว่าไซอิ๋วนั้นได้อยู่ในการ์ดของแคนคาเงโรอย่างเต็มๆเรามาดูกันทีละใบแรกครับโกคูซึ่งแน่นอนครับมันก็คือหงอคงนั่นเองลักษณะของตัวการ์ดมันก็คือเหมือนเดิมเราเห็นตั้งแต่ในส่วนของทีดีแรกแล้วว่ามันมีโกคูอยู่ในนี้นะมันก็จะคอนเฟิร์มได้ว่าโอเคมันมีโกคูนะครับโดยเจ้าโกคูเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของกลายเป็นคริติคอลทริกเกอร์ในชุดนะครับและต่อมาครับกับเกนโจจากอันเก่าเป็นฮิลทริกเกอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นฮิลทริกเกอร์และก็เป็นฮิลทริกเกอร์ที่ค่อนข้างจะยืนยันได้แล้วว่าเกนโจเองนั้นก็ลอกแบบมาจากพระถังซัมจั๋งนะครับหรือว่ามีต้นฉบับมาจากพระถังซัมจั๋งและตัวต่อมาครับนั่นคือโกโจตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่มันใช่หรือมันไม่ใช่นะครับแต่สุดท้ายโกโจเองก็มาจากเรื่องไซอิ๋วเช่นกันซึ่งมันก็กลายเป็นดอทิกเกอร์นะครับถามว่าสังเกตได้ยังไงว่าโกโจนั้นจะเป็นตัวเจ๋งหรือเปล่าโกโจที่จะเป็นตัวเจ๋งได้นั้นนะครับสังเกตง่ายๆครับตามในเรื่องไซอิ๋วตัวเจ๋งคือทูตพรายหรือว่าผีพรายในน้ำและก็ตัวเจ๋งเป็นผีพรายตัวนึงที่ฆ่าคนไปเยอะมากนะครับจำคีย์เวิร์ด2อันนี้ก็คือเป็นผีพรายแล้วก็ผีพรายที่ฆ่าคนไปเยอะนะครับนะอันแรกนะครับสังเกตที่หูของโกโจครับหูของโกโจเป็นหูแบบคีบปลาหูของมันเป็นหูแบบคีบปลาเท่ากับว่ามันมีความเป็นผีพายอยู่ก็คือในบรรดาหนังจีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกมาแล้วอยากให้คนรู้ว่าเจ้านี่เป็นอะไรอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่างเช่นเอลฟ์หูมันจะยาวหรือว่าคนแคะจะที่จะตัวเตี้ยกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบุคลิกของมันโดยผีพายเนี่ยมันก็จะมีหูเป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์จะเหมือนพวกเมอร์แมนนะครับผมนะแล้วก็สังเกตตรงกระดูกครับมันจะมีหัวกะโหลกคล้องอยู่ที่คอค่อนข้างเยอะคือมันก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของตัวเจ๋งนะจะบอกว่าเป็นดาซิมก็ไม่ใช่นะครับนะก็เป็นตัวเจ๋งนี่แหละนะครับแล้วก็สังเกตที่เกาะตรงไหล่นิดนึงนะครับเกาะตรงไหล่เนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรมันจะเป็นเกาะถักแบบลายจีนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเกาะถักอีกแบบนึงที่ในหนังนะครับในหนังจีนนิยมใช้บ่อยกับพวกที่ขึ้นมาจากน้ำหรือว่าเป็นพวกที่กายร่างมาจากปลาหรืออะไรอย่างนี้ที่มันมีเกล็ดนะครับผมก็ทำให้เราค่อนข้างจะยืนยันได้ว่าเจ้าโกโจนะครับผมคือตัวเจ๋งและอีกอย่างนึงถ้าเราสังเกตดีๆอาวุธที่เจ้านี่ถือมันคืองาวงพระจันทร์นะครับผมนะที่จะเห็นเป็นรูปพระจันทร์อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับในช่วงหลังเนี่ย
ก็ทำให้เรายืนยันได้นะครับว่าตัวนี้คือตัวเจ๋งจริงๆนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายครับที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นปีศาจหมูที่มันออกช้าที่สุดและมันก็แทบจะไม่ได้ตามคนก็จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับปีศาจหมูครับที่ยังออกไปครับคือออกตอนประมาณปลายๆของภาคที่4แล้วเราก็ไม่ได้สนใจแล้วมันมาเมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ออกในชุดเดียวกันนะครับก็สรุปเจ้าปีศาจหมูนี่แหละนะครับคือ1ในผู้เดินทางไปอัญเชิญพระดิดกหรือว่าตือป้อยไก่นั่นเองนะครับโดยสังเกตง่ายๆครับผมก็น่าจะเป็นหมูนะครับหน้าตานะไม่ใช่หน้าจะหน้าตาของเจ้านี่จะเป็นหมูนะครับตามในเรื่องไซอิ๋วบอกไว้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่ออกมาในส่วนของตรงนี้ช้ามากครับผมและเท่ากับว่าทิกเกอร์นะครับในชุด LD 02ทั้งหมดก็คือผู้ที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับพระถังหรือว่าตี้ของไซอิ๋วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องอยากเล่าวันนี้ไซอิ๋วก็เป็นเรื่องนึงที่น้องๆยุคนี้อาจจะเห็นในส่วนของเป็นภาพยนตร์ในโรงซะมากกว่าหรือเป็นมังกี้คิงซะมากกว่าอาจจะไม่ได้ดูซีรีส์ของมันหรืออะไรกันแล้วนะครับแต่ก็เป็นเรื่องนึงที่สนุกมากๆใครที่เกิดทันยุคของไซอิ๋วเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่มีอารมณ์ดีแล้วก็มีความสนุกในเรื่องนะครับผมแล้วก็โดยตัวของไซอิ๋วเองนั้นน่ะก็ยังถูกถอดไปทำในหลายๆอย่างนะครับมากกว่าที่เรามาให้ดูในวันนี้อีกนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของไซอิ๋วเองนั้นก็ยังเป็นธีมให้การ์ดอื่นๆอีกที่เอาอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันแค่ปาร์ตี้อัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังเท่านั้นแหละในไซอิ๋วยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากที่มันมาอยู่นะครับมันมาอยู่แต่ว่ามันจะแบบไปอยู่ตัวนู้นตัวนี้มันมีตัวละครอื่นๆที่มันมามีตัวละครที่มีชื่อเสียงอย่างปีศาจเขาเงินเขาทององค์หญิงพัดเหล็กราชาปีศาจงัวพวกเนี้ยก็ยังมีเช่นกันนะครับนะแต่ว่าที่เรายกตัวอย่างมาก็คือในชุดนี้ของวันนี้นะครับผมอย่างเช่นเคยครับในวันนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ครับนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเรานะครับผมสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้เพียงเดือน35บาทฝากแฟนเพจ VFT by Tab Channel ร้านเราแท็บช็อปครับไว้เจอกันในคลิปอยากเล่านะครับถ้าเรามีเรื่องจะเล่าเราจะกลับมาใหม่วันนี้สวัสดีครับ